สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะคลิปนี้จะเป็น EP ที่2ของผอมสวยด้วยซุปนะคะวันนี้จะเป็นซุปแครอทนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะค่ะในส่วนผสมของซุปแครอทของเรานะคะก็เริ่มที่น้ำเปล่านะคะอันนี้คือสำหรับ1ที่นะคะน้ำเปล่าประมาณครึ่งลิตรนะคะหรือใครที่ชอบข้นกว่านี้ก็ลดลงเป็นสัก400กรัมก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นใบขึ้นช่ายเอาไว้แต่งหน้านะคะก้านขึ้นช่าย1ก้านนะคะจะใช้ก้านเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแครอทนะคะ250กรัมนะคะขิงประมาณ2เซนนะคะกระเทียม3กลีบหอมใหญ่ครึ่งหัวนะคะน้ำมะนาวเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะประมาณเนี่ยค่ะครึ่งช้อนชานะคะเกลือฮิมาลายาสีชมพูนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสำหรับผัดนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแล้วค่ะซุปแครอทนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆกินเลยค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินดึกยังได้ก็อีกเช่นเคยนะคะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับทำเป็นอาหารเย็นในช่วงที่เพื่อนๆลดน้ำหนักนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเมนูลดน้ำหนักอยู่นะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วขออวยพรเนื่องในคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีศักราชใหม่2562หรือคริสต์ศักราช2019นะคะขอให้ทุกสิ่งที่ทุกท่านคิดไว้สมปรารถนาและที่สำคัญขอให้สุขภาพดีทุกๆคนนะคะรวยๆแห่งๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ